Don't know where he's gone. Might be gone. แล้วเขาก็เมาหลับไปนะฮะไม่รู้ว่าที่เนี่ยคือที่ไหนแต่ว่าหลับไปนานแหละ Wherever he is. Somewhere I've never been. Somewhere I never want to go.ไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนครับไม่ใช่โอ้โหลุกโอ้ตาย There's no way out โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเพราะผม modify เอาไว้ไงเวลาตายมันตัวระเบิดนะฮะเนี่ยๆโอ้ไม่ทันไม่ทันมันเร็วมากไง The dead welcome โอ้ไม่ธรรมดาแล้ว Kid pop some goodต้องระวังต้องระวังต้องระวังตัวมันระเบิดได้ That is a survivor. No, ma'am. It's a lonesome ghost of a gas fella. ตัวใหญ่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ต้องระวังตัวเล็กๆด้วยแล้วเพราะมันอันตรายมากในการระเบิดเยอะๆโอ้โหลืมเอาออกดีกว่ามันรู้สึกว่าหนักหนาเกินไปนะฮะยิ่งพื้นที่น้อยๆอย่างเงี้ยนายจะว่ายังไงล่ะถ้าเด็กมันเห็นมากเกินไป surrender I'm Zulf of Eura pleased to make your acquaintance now the kids see something strange still did anybody else survive sure enough he finds peckers lunkheads wallflowers pincushions pineapples swamp weeds ankle gaitersเขาถามว่าที่นี่มีใครรอดชีวิตไหมครับก็พูดถึงอาจจะเป็นชื่อผักหรือว่าเป็นชื่อสัตว์นะผมไม่รู้โอ้โหเจ็บยิงคีแล้วฮะไม่น่าโมดิฟายเลยอ่ะเจ็บนะเจ็บมากโอเคยังได้อยู่นะครับโหมดแบทชั่นตอนนี้เต็มไปด้วยป่าเลยนะโอ้เจ็บโอ้ลืมคอยเคลียร์ทางด้วยฮะตอนนี้ก็แบชชันสามารถส่งเขาไปที่ที่ไกลออกไปได้ครับที่อันตรายตอนนี้เข้าไปในบาร์เหล้าอีกแล้วครับ He has the nerve to flash the shield he stole. The security is just gonna have to straighten him out.โอ้เขาบอกว่ายังมีความกล้านะไอเด็กคนนี้ที่กล้าโชว์ตัวชิลหรือตัวโลดที่เนี่ยที่เราขโมยมาครับทำไมเราต้องกูใช้มานานแล้วเจ็บนะครับ where the calamity failed. Would you look at what he did to poor old Rondi the bartender? Proper stories. ยังคุยถึงเรื่องการทำลายไอ้หุ่นรอนดี้เนาะ So simple with this one. Now here's a kid whose whole world's all right, snoozing there on a rock in the sky. He wakes up. I'm just fooling. เขาบอกว่านี่คือมาตามติดชีวิตเด็กคนหนึ่งนะครับHe sees what's left of the rippling walls. การเหมือนตอนแรกของเกมเลยแล้วเขาก็เห็นเนี่ยซากกำแพงกันแล้ว He sees what's left of Pith the bull. พูดถึงสิ่งที่ถูกทิ้งเอาไว้เนี่ย the bull เนี่ย The gods, they're all undone. Oh. He sees what's left of his lifelong friend. เขาเจอเพื่อนโอ้ยเฮ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 ้ยเดี๋ยว
เพื่อนตลอดชีวิตอะไรเนี่ยตายเพื่อนที่ไม่สามารถที่จะช่วยได้เหมือนกันครับนี่เกมนี้ผมไม่มีสมาธิในการอ่านเลยนะต้องฟังอย่างเดียวแล้วฮะเพราะตาต้องมองด้วยครับเขาเห็นสิ่งที่ไม่สามารถกู้กลับมาได้อันดอนนะครับบอกใบ้อยู่แล้วนะว่าต้องไปที่ไหนฮะเข้าไม่ถึงเลยเมายาแล้วมันไปไหนของมันวะเนี่ยเป็นจิตใต้สำนึกของเด็กคนนี้หรือเปล่าก็นึกว่าจะเสียเขาไปแล้วแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาครับThe shard ain't lost either, not anymore. Now to find a ticket out of this hole. ก็ได้ชาร์จกลับมาเหมือนกันทีนี้ก็หาวิธีกลับบ้านครับอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะ Bootlickers dig their nasty thorns into his heels.โอ้มันสร้างกรงขังนะฮะอันตรายอ่ะเริ่มอันตรายขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ว่าช่วงแรกของเกมเนี่ยเป็นการสอนให้อาวุธมาทุกอย่างแล้วนี่คือลังบอสซัมโอ้โหใหญ่ๆมันใหญ่เกินกว่าเรื่องอ่ะบอกเอาไว้ครับ The breath on that thing like a scumbag sprung a leak โอ้ยอันไหนผมไม่ได้แปลหรืออะไรเนี่ยผมขออภัยนะครับพยายามดูอยู่เนี่ยโอ้โหนะนะมาแล้วอ้าใหญ่ใหญ่ใหญ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะเอาออกไปก่อนเลยตัวพวกเนี้ยคีติคอลแล้วครับคีติคอลแล้วแรงแรงแรงโอ้โหโอ้ยต้องเอาออกแล้วอะไอตัวชายนั่นน่ะจะบ้าตายครับไม่ได้ดูหาเหวเลยเลยนะต้องดูแต่หน้าจออย่างเดียวครับไม่ได้อ่านซับแล้วนะต้องฟังอย่างเดียวแล้วต้องเอาออกแล้วครับมันขัดเกมเพลย์ไปหน่อยมันชันเลนก็จริงแต่จะไม่รู้เรื่องเอานะ A shard is like a poor man's core but beggars can't be choosers อะไรอะชาร์ดเหมือน poor man core มันเหมือนแบบเป็นคอที่น่าอนาถใจนะฮะแบบทุกๆอะThat's it. Few more shards like that, and we'll be back in business. A single shard can breathe new life into this place. ก็ตามที่เขาบอกนะพวกแมนคอก็คือเหมือนคอแบบงั่งงั่งง่อยๆนะครับแต่พอใช้แทนกันได้เรากลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะเอาออกก่อนเลยอันดับแรกอ่ะ The shards got enough juice to spruce up any of these places. อัปเกรดชายเอาไว้อัปเกรดเหรอแล้วเก็บแล้วได้อะไรวะคืออะไรอ่ะอัปเกรดแล้วอะไรวะ2 for upgrade asset to มันทำให้ปลดล็อกมากขึ้นเนาะแล้วนี่อะไรอ่ะ Potent Spirit from Private Reserve มันทำให้เราใช้ตัวสปิริตที่ถูกเก็บเอาไว้ได้ครับเป็นสปิริตลับนี่เพิ่มไอดอลขึ้นมา2อันอันนี้เพิ่มวิจิลนี่เพิ่มของที่จะขายแน่เลยแล้วก็ Asset to Additional Inventory
ได้อินฟินิตี้เพิ่มเหรอฮะแล้วก็เพิ่มนิวสปิริตด้วยไม่อยากเอาอะไรดีวะมันดีทั้งคู่เลยวูดนั่นก็ดีนะฮะอันนี้ Access Trapper Snare ซึ่งเป็นพลังที่รุนแรงมากๆนะครับมีพลังอำนาจมากอัพเกรดเหรออัพเกรดอะยังไม่ต้องนะครับเพราะอัพเกรดต้องใช้ชาร์จแต่ผมไม่มีเงินอะแต่ว่าสปิริตน่าสนใจมากเพราะมันช่วยได้เยอะนะฮะโพเทนสปิริตอะเอาเลย Just the occasion to crack open the distillery's private reserve หรือว่าอะไรอะลดดาเมจจากการล่วงแล้วก็บวก200ดาเมจอ้าวไม่เอา Survive Attackได้วูแฮปร็อกอ๋ออันนี้ก็คือถ้าโจมตีแล้วแบบใกล้ตายอะโดนหนักจริงๆอะมันก็จะรอดนะครับบวก2แบ็คโทนิกเอ้ยอย่าดีเว้ยนี่แหละก็จะใช้ท่าได้เพิ่มอีก2ครั้งนะครับ Black rise like hot pineapple chowder on a cold day จริงๆอยากได้อีกแบ็ค memories มันคงมีให้อัปเกรดละฮะภายหลังแค่นี้ก็โหดแล้วนะเอาออกไปแล้วใช่ไหมยังไม่เอาออกเลยอย่าลืมเดี๋ยวไปเอาแล้วโคบีอะไรเดี๋ยวเอาโอเค 10% นั่นก็พอแล้วครับมันคอนเฟิร์มยังวะกูไม่แน่ใจเลยเดี๋ยวโอเคคอนเฟิร์มนะครับไปแล้วฮะปุ๊บ The city tried to use the shards to stake out the wilds so much for that plan ต่อไปที่ลากูนฟอกเซดเป็นเลเจนดารี่เป็นตำนานเลยของแอคเรเตอร์ควีนต้องมีจระเข้แน่นอนครับราชินีจระเข้ไอ้เข้ Ankle Gators used to roam the wilds เนี่ยเขาเรียกว่า Ankle Gator Rothus Lagoon ผมว่าตอนนี้เราอยู่ในพาร์ทของ The Wild แล้วนะหรือในป่าครับ Many a tale folks used to scare their children straight originated here ซึ่งมีเรื่องเล่าหลายๆเรื่องนะครับชอบเล่าเกี่ยวกับป่าแบบนี้แหละเพื่อให้เด็กกลัวกูก็เริ่มกลัวแล้วเนี่ยAll kinds of beasts we don't know up from down เพราะว่ามีสัตว์ร้ายมากมายนะครับมาจากไหนไม่รู้โจมตีสัตว์ Only the city's brushers knew their way around the lagoon Snake decoy เลยวะอะไรเอ่ยโอ้ตังค์เยอะมากเลยตอนนี้ตรงนี้เป็นดีคอยอะแหละอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะครับ Even the brushers learned to fear this place. They used to think that ankle gators were extinct. โอ้ยอะไรอ่ะ Well, they ain't. One of them's been living in the tall grass. They called her Queen Anne. เขาพูดถึงเรื่อง ankle gator แหละแล้วก็พบว่ามีตัวหนึ่งครับเดี๋ยวซ่อนอยู่ในพุ่มไม้เขาเรียกว่าควีนแอนหรือราชินีแอนน่ะไปไหนเราไม่รู้นะครับตัวเมื่อกี้ Turns out Queen Anne got a hold of a shard Ankle Gators love shiny things ก็ปรากฏว่าไอตัวควีนแอนน่ะหรือราชินีแอนนะครับชอบชาร์ดซึ่ง Ankle Gator เนี่ยชอบสิ่งที่มันแวววาวนะครับThe lagoon's got plenty of other dangers, of course. แล้วก็ลากูนเองก็เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความอันตรายนะอะไรวะเนี่ย Can't fight Queen Anne without the proper tools. เราไม่สามารถสู้กับ Queen Anne ได้ครับถ้าไม่มีอุปกรณ์ที่ดีหรืออุปกรณ์ที่ถูกต้องเนี่ย The brushers use their pikes to keep their distance around here. พวก brusher จะใช้ไปNow the kid can do the same. อ๋อเนี่ยเหรอSharp sticks make Queen Anne nervous. ถ้าสกิลสกิลตอนนี้เป็นหายตัวนะครับโอ้ยยิงมาเออยิงมาพวก
ไอ้ยาโอ้ไม่มันเจ็บนะฮะเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันครับ Those pin cushions been living off the ankle gator scraps Queenie leads the kid into some kind of twisted trap One bad step in that tall grass and he's Queen Anne's lunch อ๋อถ้าเราเดินเข้าไปในหญ้าเนี่ยก็จะโดนควีนแอนโจมตีนะฮะวางกำดักไว้อีควีนอีควีนมาสิออกมาเออตอนนี้เราไม่สามารถโจมตีควีนแอนได้นะครับ The closer you get to an ankle gator's lair the thicker the tall grass grows จริงเราเข้าใกล้ลังเอาเครเตอร์เนี่ยหญ้ามันก็จะแน่นไปหมดเลยเออแย่ๆๆ That old gator's right on his tailเฮ้ยใหญ่ใหญ่โอ้ยมันออกมาช้านะมันไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะครับฉะนั้นยังมีจังหวะอยู่โอเคไปมันจะยากก็ต่อเมื่อมีศัตรูอื่นมาด้วยครับมันก็ไล่พวกเนี่ยไอ้เพ็กเกอร์ไอ้ตัวบินเนี่ยไปก่อนนะ Seems even stinkweeds know to stay away from the queen อันนี้คือ stinkweed เหรอโอ้ยใหญ่ได้ของมานะ something pointy บางอย่างที่มันชี้แหลมคมไปมานะฮะไอ้ยายา Can't get hasty in a place like this Wanna know how to find an ankle gator lair They use a kid as bait อยากรู้วิธีหารัง ankle gator ไหมเราใช้เด็กคนนี้ล่อเอาไว้สิใจร้ายจริงๆเลยเอาแล้วมันออกมาแล้วไม่มีที่จะหนีแล้วขโมยฉาดออกมาครับ They say if you run across an ankle gator you better keep running ไอ้ทำอะไรวะเนี่ยเอ้ยกูจะไปเอาของข้างล่างอ่ะเอ้าไม่ได้ฮะอุ๊ยตายโอ้บางทีเราใช้เบสนี้ได้นะรอดได้ครับเราใช้ตัวแบคโทนิกนี่ล่อได้ฮะเธอเริ่มน่ารำคาญขึ้นเรื่อยๆฮะเริ่มบ้าแล้วครับ Rest in peace Queen Anne ตาก่อนครับ Rest in peaceไปแล้วอ่ะไม่เอาแล้วอ่ะที่เนี่ยโอ้โหเจ็บมากKids done what needed to be done. Queen Anne's reign is over. We even got a crown jewel. เย้อาณาจักรควีนแอนนะครับล่มสลายแล้วเราได้มงกุฎแล้วทำอะไรวะเนี่ยโอเคครับใส่ฉาดลืมไหม All that trouble for a single shard. But you know whatIt was worth it. ปัญหาทั้งหมดก็แค่ฉาดอันเดียวแต่รู้ไหมว่ามันคุ้มค่าเนาะเอานี่แล้วกันครับบทสปิริตต่อไปก็เป็นอาโมเลีย We need an awful big lost and found under the circumstances ถ้าไม่ตายทั้งนั้นเลยโอ้วันนี้ทำให้เราฮิลได้ครับโดยการโจมตีศัตรูแต่ว่ามันจะมีไซด์เอฟเฟกต์นิดนึงก็คือลบ66 health tonic potentแต่ว่าถ้าเราใส่ตัวฮีลเต็มมันก็ไม่แน่นะมันก็ทำงานร่วมกันได้อะ
ไม่แน่ฮะไม่แน่ใจแต่ว่ามันแพงมากเลยอันนี้จะได้เลือดครับถ้าเราทำการ counter blocking อันนี้เป็นตัว modify ซึ่งยังไม่อยากดูเลยฮะ certainty slot 5% ซึ่งตอนที่เราอยู่ในโหมด slot จะบวก 200% damage 3 วิต้องฆ่าศัตรูเยอะๆมากเลยนะ 5% เหรอฮะอันนี้ดีลดดาเมจเลยเบียวๆฮะ 15% อ๋อเนี่ยเหรอที่ปลดล็อกมาก็มีอยู่ประมาณนี้เนาะอันนี้แหละน่าจะดีนะฮะดูดเลือดซึ่งน่าจะช่วยกันนะเพราะว่านี่มันฮิวแล้วเต็มไงแต่นี่บอกว่าฮิวแล้วไม่เต็มลบ 66% นะฮะอาจจะหักล้างกันได้อันนี้ไม่รู้ต้องลองดู